สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมชวริศโรหิตจันทร์ครับและวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะว่าด้วยเรื่องของบาปบุญคุณโทษและก็เรื่องของเวรกรรมนะครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้นั่นคือในส่วนของเราจะตัดกรรมได้อย่างไรนะครับตรงนี้คนที่จะมาคุยกับเรานั่นคือบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์อยู่กับเราตรงนี้แล้วครับคุณกายไพรินทร์ครับสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับและก่อนที่จะว่ากันด้วยบาปบุญคุณโทษนะครับเรามาประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดนะครับนั่นคือผ่ายุทธศาสตร์จอยแอนด์คอยประกาศศักดายึดตลาด AEC นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกันเลยนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของเราครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษหลายคนเป็นพุทธศาสนิกชนตรงนี้เนี่ยเรื่องเวรกรรมเป็นเรื่องที่เราตระหนักถึงอยู่แล้วคุณกายคิดว่าภาพรวมปัจจุบันเนี่ยกับเมื่อก่อนต่างกันยังไงครับครับสมัยก่อนเนี่ยเวรกรรมเนี่ยเกิดจากในเชิงธรรมะมากกว่าพูดถึงนะทุกที่เกิดจากธรรมะอ้างอิงเกี่ยวเรื่องพระเรื่องเจ้าอะไรต่างๆนั้นนะอย่าไปอิงเรื่องนั้นมากกว่าแต่ปัจจุบันนี่นะเวรกรรมมันเกิดจากการกระทำที่เร็วมากเลยสมัยก่อนบอกว่าการกระทำเนี่ยมันเกิดเวรกรรมไหมก็เกิดแต่ช้าหน่อยบอกบางคนไอ้ทำไมถึงช้าล่ะช้าเนื่องจากปัญหารอบข้างมันมีน้อยพอมีน้อยปุ๊บมันก็เลยเห็นผลช้าในการหรือว่าเราสร้างเวรกรรมอะไรสักอย่างมาใช่ไหมครับแต่กว่าจะไปเจอกรรมตามทันเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเพราะปัญหามันมีเรื่องอินทุงตุงนางกับชีวิตมันมีน้อยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมเวรกรรมโอ้มันเร็วเหลือเกินท่านตาเห็นเลยครับอ้าวมันก็แง่อยู่แล้วเพราะว่าปัญหาอินทุงตุงนางที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันมีเยอะกว่าเดิมครับไอ้นู่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาทำไมถึงบอกปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับคนรู้มากเท่าไหร่วงเล็บรู้ไม่จริงนะยิ่งรู้มากเท่าไหร่วงเล็บรู้ไม่จริงปัญหามันจะเยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดรู้มากรู้จริงครับปัญหาจะไม่มีเพราะรู้มากรู้จริงมันจะรู้ด้วยเหตุด้วยผลเห็นไหมแต่รู้มากแต่ไม่จริงเนี่ยอะไรก็มีปัญหาหมดแหละครับพอคุยเรื่องนี้จบแล้วปุ๊บไม่ยอมรับแล้วไอ้คุยเรื่องอื่นอีกแล้วฉีกไปเรื่อยเปื่อยแล้วปัญหาก็ลามลุกลามไปนี่แหละคนเนี่ยนะมันก็จะเป็นซะแบบนี้นะครับเพราะว่ากรรมเขาเรียกว่ากรรมเวรกรรมเมื่อก่อนช้าครับแต่เดี๋ยวนี้เร็วจริงๆไงเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนั่นเองนะครับครับทีนี้ในส่วนของปัญหาต่างๆหรือว่าอุปสรรคนะครับหลายคนเนี่ยจะโยนแล้วก็โบยความผิดไปที่เรื่องของเวรกรรมดังนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีการไถ่กรรมหรือว่าวิธีการที่จะแก้กรรมกันต่างๆนานาเอาอย่างง่ายๆก่อนเลยคนที่เขาพอโทษว่าอันนี้เป็นกรรมแน่ไปสะเดาะเคราะห์เลยคุณกายคิดว่ายังไงครับมันก็ดีนะครับผมก็เห็นด้วยนะบางทีทำให้จิตใจเราแบบสงบสุขครับเมื่อใจสังเกตนะกรรมเนี่ยเกิดจากความทุกข์ทุกทางด้านจิตใจโอ้โหมันร้อนรุ่มร้อนมีปัญหาสังเกตเวลามีเรามีปัญหานะเดือดมากๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นเวรกรรมอะไรของเราใช่ไหมกรรมมาตั้งแต่ชาติไหนพอเราอารมณ์เย็นแล้วครับไอ้กรรมที่พูดเมื่อคืนนี้นะนี่มันหายไปไหนอ่ะใช่ไหมเมื่ออารมณ์ดีแล้วไงเห็นไหมเมื่อเรามันมีความเขาเรียกว่าความทุกข์น้อยลงทางด้านจิตใจคือไปสะเดาะเคราะห์มีความรู้สึกที่ดีไงเห็นไหมกรรมมันก็จะเริ่มหายไปแล้วครับแต่ถามว่าการไปสะเดาะเคราะห์ดีไหมอ่ะมันเป็นทางศาสนาครับแต่หมอดูบางคนบอกเอ้ยคุณอย่าไปสะเดาะเคราะห์เลยนะมันเป็นเหมือนกับไปเติมเต็มครับเอาแค่ไปทำบุญก็พอแต่บางคนแนะนำทีโอ้ไปทำบุญซื้อของมาเส้นไหว้ทิ้ง3,000-5,000ค่าครูอีก5,000นี้รวมแล้วก็เกือบหมื่นอ่ะใช่ไหมไอ้สะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมแบบนี้ครับมันจะเป็นเวรกรรมต่อไปอีกเลยบางทีเงินมีจำกัดอ่ะใช่ไหมครับไอ้คนรวยไม่พูดถึงหรอกไงคนรวยเขามีตังค์เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงชาวบ้านในพวกเราเนี่ยมีเงินอยู่โอ้โหไม่กี่พันบาทไปสะเดาะเคราะห์ไปสะเดาะกรรมเพื่อให้มันหลุดพ้นไปมันไม่หลุดหรอกใช่ไหมไอ้เงินน่ะหลุดไปแน่นอนนะเขาเรียกหลุดไปกับของถ้าจะสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมนะเอาพอหลักร้อยพอครับแต่อย่าให้เกินหลักพันนิดๆยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าเกิด5,000 10,000ไอ้นี่สะเดาะเวรยังไงก็สะเดาะไม่ออกหรอกนะยิ่งเป็นกรรมใหญ่เลยงั้นเราต้องรู้จักคิดนะรู้จักฉุกคิดเนี่ยนะครับครับทีนี้ในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์นะครับยังพอรับกันได้นะครับแต่บางคนเนี่ยไปโทษถึงเรื่องของผีสางเทวดามีการไปบอกว่าราหูอมบ้างอะไรบ้างไปถึงขนาดสวดพานยักษ์ไปนั่งทรงเจ้ากันเลยอย่างนี้คุณกายคิดว่ายังไงครับครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะพูดถึงนะไอ้ผีเนี่ยมันเกิดจากไหนนะผีเนี่ยเกิดจากความรู้สึกของเราครับอันนี้นะทำไมบางคนกลัวผีเจออยู่เรื่อยเลยใจมันกลัวไงเดี๋ยวเจอเอ้ยผีเปล่าเนี่ยใช่ไหม
นี่จะเอาเจอผีหลอกไปคิดจิตมันคิดไปเองไงครับถามว่าผีมีไหมอาจจะมีฝรั่งก็ยังเชื่อเลยใช่ไหมแต่ว่าผีเนี่ยไม่จะมาเห็นง่ายๆนะเห็นตอนที่เรากลัวผีเนี่ยนะครับสำหรับคนไม่กลัวผีนะสังเกตดูนะขนาดป่าช้าแตกผีดุมากๆครับไอ้คนนี้ไปมันยังไม่เคยเจอเลยครับเห็นไหมแต่ทำไมบางคนที่กลัวผีผ่านแค่เดินผ่านห่างๆนะผ่านมา100เมตรอ่ะใช่ไหมยังเจอผีหลอกเลยคิดดูนะบางทีเป็นต้นไม้เงาแต่คุ้มแต่คุ้มผมก็ยังเคยเจอผีหลอกนะเอาจริงนะเกือบตกใจเกือบช็อกตายยังไงก็แล้วแหละก็แล้วแต่นะเราตั้งสติครับโอ้โหเงาอะไรวะดำดำแต่คุ้มใหญ่มากเลยเดินก้าวข้ามคลองคิดดูแล้วกันผมเกือบช็อกตายใช่ไหมครับแต่นานมาแล้วเอาไงวะใช่ไหมตายเป็นตายไงเนี่ยผมลองเดินถอยกลับมาอีกทีลองค่อย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 เดินสังเกตดูดิที่แท้เป็นผีก็คือเงาตัวเราเองไงเพราะแสงไฟมันอยู่ไกลมากเลยมันส่องกระทบปุ๊บพอเราเดินไปปุ๊บมันก็เงาตะคุ่มก้าวถ้าคนจิตอ่อนนะวิ่งเตลิดเลยมันดึกนี่เงียบสงัดห้าทุ่มเที่ยงคืนงี้ใช่ไหมยินดีสวนอ่ะจะไม่เดินเข้าไปเนี่ยเห็นไหมนี่แหละผีเกิดจากความรู้สึกแบบนี้นะครับครับทีนี้หลายๆคนก็โทษกันไปต่างๆนานานะครับผมพยายามจะไล่ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการโทษที่เวรกรรมโทษที่ผีสางเทวดามาถึงตรงนี้เนี่ยคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ชอบที่จะบวกลบคูณหารสมมุติว่าไปทำความผิดมาก็อยากจะหาอะไรชดเชยไปเติมเต็มอย่างเช่นการไปไถ่ชีวิตโคกระบือตรงนี้คุณกายคิดว่ายังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกอ่ะเราจะไปทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ศาสนานอกลีดนอกอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นความสุขเล็กอย่างน้อยเป็นความรู้สึกไงครับมันดีถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะอย่างน้อยเราก็ไปถ่ายโคมามันจะช่วยได้ไหมผมว่าอาจจะช่วยไม่ได้นะครับพูดถึงนะกรรมมันก็คือกรรมเราต้องชดใช้อ่ะพูดง่ายๆนะแต่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมเอาดีสิสุขภาพจิตเราดีขึ้นครับสองโคที่เราไปถ่ายมาอ่ะมันไม่ตายไงดีสองอย่างเลยสองชีวิตในชีวิตเราชีวิตหนึ่งครับถ้าโคห้าตัวก็ห้าชีวิตเห็นไหมมันก็ดีเมื่อดีๆมารวมกันมันก็มีความรู้สึกอย่างโคเองหรือหมาอะไรแล้วแต่มันก็มีจิตวิญญาณที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ที่ดีใช่ไหมสังเกตเวลามันซึมซึมเศร้าเนี่ยมันเหมือนกับเรียกร้องอะไรสักอย่างเห็นไหมมันก็จะมีถ้าความรู้สึกดีมันก็ถ่ายกรรมถ่ายเวรได้ทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าหลุดไปจากเราแล้วมันไม่มีทางหลุดอยู่แล้วไงเราเกิดมาต้องชดใช้เวรกรรมจะมากน้อยจะค่อยๆใช้หรือใช้รวดเดียวเลยนั่นมันอีกเรื่องนึงนะเวรกรรมเกิดจากความทุกข์ไงความรู้สึกในจิตใจเราเองแหละเราถ้าเกิดเราไม่ระบายความทุกข์ออกไปทางด้านจิตใจนะเวรกรรมมันก็จะเกาะกินหัวใจเราตลอดไปแหละคนที่ไม่สามารถสลัดเวรกรรมออกไปจากใจได้นั่นหมายความว่ามันยังต้องทุกข์อยู่ต่อไปนะครับครับทีนี้ในส่วนของการแก้กรรมด้วยการให้กำลังใจตัวเองที่บอกไปนะครับก็มีหลายวิธีเยอะแยะมากมายเป็นที่พึ่งทางใจนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสาเหตุสำคัญถ้าเกิดเราจะเอากรรมออกจากความทุกข์ในใจเลยคุณกายคิดว่าควรจะเป็นอะไรครับครับมันเอาออกทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าลดปริมาณลงแล้วกันนะครับอย่าไปจมปลักงมงายกับเรื่องไม่ดีในใจครับอันไหนเกลียดมันมากเลยเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องเสือกไปหามันนะพูดง่ายๆนะไม่ต้องไปดูใช่ไหมครับไม่ต้องไปยุ่ง ถอยไปเลยไอ้แบบนี้ก็ปลดทุกข์ได้ระดับหนึ่งแล้วครับเราไม่ชอบมันนะก็อย่าเดินเข้าไปหามันครับไม่ต้องไปทำลายมันหรอกปล่อยมันไปเถอะพูดอย่างนี้นะแต่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไงเนี่ยคือการสลัดกรรมออกไปจากใจเห็นไหมอันไหนที่มีทุกข์บางทีเคยผิดหวังเรื่องนี้มาเคยโดนคนด่าฝังใจเก็บมาเป็นโอ้สิบยี่สิบปีเครียดแค้นไอ้คนนี้มากโกงกูไปนะครับก็สลัดออกไปไอ้คนประเภทนี้จำไว้เลยนะคนที่โกงคนนะชีวิตไม่รุ่งโรจน์หรอกมันรุ่งแค่เป็นช่วงๆใช่ไหมเวลาเวรกรรมมันตามทันนะเพราะคุณไปโกงเข้ามาไงฮะครับมันจะบันไลทุกด้านเลยไอ้นู่นก็มาไอ้นี่ก็มาปัญหาไอ้ลุงทุกนางเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเงินที่เคยได้มานะไม่รู้ไปจ่ายทางไหนละใช่ไหมครับเพราะเวรกรรมมาตามก็เลือกไปเอาของเขามาแก้ได้ในสิ่งที่เราควรได้ดีกว่าเอาในสิ่งที่ควรจะเป็นของเราไอ้แบบนี้นะมันจะไม่มีเวรกรรมทางด้านจิตใจไม่เชื่อคุณลองคิดดูดิถ้าคุณไปเอาอะไรใครมาไปแล้วแต่นะคุณจะคิดในใจฝังคุณจะหลอกว่าคุณมีความสุขคุณก็หลอกตัวเองนะแต่ลึกๆคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเนี่ยมันบาปทางด้านจิตใจก็เรียกเวรกรรมและบาปเกิดขึ้นจากความคิดที่อยู่ลึกๆอยู่ในใจที่เราไป
ไปเจอหรือไปทำเรื่องนั้นๆมานะครับครับนี่ก็เป็นในภาพรวมนะครับของเรื่องเวรกรรมนะครับหลายๆคนก็มีทางออกแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อแล้วจะมาร่วมหาทางออกที่ดีให้กันนะครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าที่สวยใสเปล่งปลั่งได้ขนาดนี้นะคะเพราะใช้ B1 ค่ะที่สวยใสขนาดนี้ได้นะคะเพราะที่ไหนคะคลิปใช้ B1 ค่ะมีสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งได้ค่ะเพราะว่ามี B1 เป็นตัวช่วยเองค่ะค่ะที่ปลามีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าปลาใช้ B1 ค่ะตัวนี้ได้ค่ะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183